ถึงเจมส์ทำอะไรครับวันนี้ทำอะไรครับทำอาหารครับพี่ป๋อก็คือในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรก็หันมาดู YouTube แล้วก็ทำอาหารมากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่ผมลองทำดูแล้วก็รู้สึกว่าชอบก็เลยอยากจะเอามาทำมันคือเมนูอะไรอ่ะคือสปาเกตตี้น้ำมันหอยครับแล้วก็ย่างเนื้อแล้วก็กินด้วยกันคุณกำลังจับเวลาอะไรอยู่ครับคุณเจมส์สปาเกตตี้ครับเดี๋ยวไม่ให้มันอืดอันนี้ผมดูโยซี่บิสโตรเขาบอกมาว่าต้องจับเวลาโยซี่บอกว่าไงบ้างครับต้องจับเวลาให้ดีครับเพราะทุกอย่างคือการคำนวณแล้วน้องพายล่ะน้องพายทำอาหารเป็นไหมไม่ค่ะไม่ค่ะตรงมาไม่เป็นไรเราเก่งด้านภาษาเราเก่งการแสดงเราไม่จําเป็นจะต้องเก่งด้านแล้วก็ได้บ้างให้พี่เกมสอนให้พี่เกมสอนอันนี้โอ๊ยเราให้น้องพายทำอะไรดีวันนี้น้องพายเป็นกำลังใจให้พี่เจมใช่ค่ะเพราะพี่เจมเขาเป็นคนขี้อวดใช่ไหมพายอะไรยังไงยังไงยังไงมันมีอันนี้ใช่หมายถึงในกองเหรอใช่ใช่เขาเป็นคนขี้อวดมากนะคือเขาทำโชว์หญิงไงพี่เขาจะมาทำโชว์หญิงผมได้ทำงานกับเจมมาหลายเรื่องแล้วนะครับผมแต่ว่าผมก็เพิ่งจะเห็นว่าเจมดูแลนักเอกคนนี้ดีเป็นพิเศษเรื่องนี้อุ้ยอุ้ยหลายเรื่องเขาเนาะบางทีสิ่งที่บางทีเจมเขาขายของไปใช่ป่ะก็จะโดนผู้หญิงตอบกลับด้วยว่าขี้อวดเฮ้ยมันก็ได้คือทำอาหารมันเป็นอารมณ์หยอกเอิญนะจากประสบการณ์ของลุงดีกว่านะคุณจะพูดอะไรป่ะไม่บอกว่าคุณเจมส์แล้วเวลาทำอะไรสำเร็จก็ต้องไปบอกพายแล้วให้พายอ่านบทให้ฟังด้วยเจมส์ทำไมมันต้องให้พายเขาอ่านบทให้ฟังฮะเจมส์ไฟติดแล้วเจมส์ไม่ต้องบิดเจมส์บิดจนไม่ต้องบิดแล้วฟังแล้วจับตัวเหงื่อท่วมตัวนะเจมส์คือเราประเด็นนี้เลยครับผมจับผิดอยู่ครับประเด็นนี้เลยว่าเวลาทำอะไรก็ต้องวิ่งไปบอกพายทำไมครับผมไม่ครับคือบางทีแล้วเนี่ยเราแค่อยากได้ความชัวร์ในฉากครับว่ามันคืออะไรอย่างนี้และด้วยความที่ว่าน้องเขาเรียนเรื่องทางด้านนี้มาใจเย็นใจเย็นทางด้านอะไรอ่ะทางด้านอะไรไม่ต้องโลนพ่อไม่ต้องโลนนะพ่อหนุ่มคือว่าเขาเรียนทางด้านนี้มาครับลิ้นรวมแล้วนะพ่อหนุ่มนะเพื่อความชัวร์ครับบางทีภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงแต่คืออยากได้ความชัวร์ถ้าเกิดตัวละครนี้พี่เจมพูดแบบนี้พูดอีกแนวนึงมันได้ไหมมันถามพี่อาไม่ได้เกมจริงๆพี่อาเขาก็อ่านบทอยู่นะพี่อาเขาดูผมบ่อยครับผมก็เลยไม่ถามเนี่ยครับอยากกินแล้วว่าไม่ไหวได้อยู่ใช่ไหมครับผมได้อยู่ครับได้อยู่แล้วเอาต่อกำลังมวยกำลังเสียอาการอยากกินแล้วว่าอยากกินหุ่นเจ๊แล้วครับโอ้น่ากินเรื่องนี้ใครเป็นผู้จัดนะพี่ต้องครับพี่ต้องค่ะชมน้องพีบาร์เทอร์วันนี้มาด้วยเชิญมาด้วยเชิญมาเลยดีกว่าพี่ต้องเชิญครับผมพี่ต้องครับละครเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างฮะเห็นบอกว่าการที่ได้เจมกับน้องพายมาด้วยกันเนี่ยถือว่าแฮปปี้สุดๆลงตัวสุดๆเลยครับก็คือเรื่องราวมันเกี่ยวกับคนกินอยู่แล้วครับก็เลยเลือกเจมเป็นอันดับแรกก็พอดีคุยทางช่องครับช่องเขาก็เสนอน้องพายมาอะไรเงี้ยผมก็พอได้มาเวิร์กช็อปด้วยกันรู้สึกว่าอ่ะผมเห็นความที่เขาเสียสมการตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มเวิร์กช็อปแล้วครับว่าแบบเคมีมันลงตัวอะไรเงี้ยครับก็เลยมีใส่เรื่องความน่ารักน่ากลงไปให้เขาเล่นกันเลยเขาสนิทกันอยู่แล้วมันก็จะเล่นง่ายขึ้นถูกป่ะใช่ทำงานนะทำงานเรื่องอื่นผมไม่รู้แสดงว่าดูเห็นทำสเต็กอยู่ครับวิแววอะไรนี่ครับผมมีข่าวมาอีกแล้วครับคุณโอ๋เขาบอกเลยฮะละครเรื่องพอรักนี่นะครับ because of love เนี่ยนะเป็นละครบู๊ที่เรียกว่านักแสดงเล็กฉากเลิฟซีนว่าเลิฟซีนตุ๊บตับคุณอาร์ตตุ๊บตับยังไงอ่ะคือหมายถึงว่าเรื่องราวในละครปกติก็จะเป็นแบบตบสูบหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องเนี้ยพอมันจะมีเลิฟซีนปุ๊บมันจะมีการแบบต่อยกันต่อยคืนบ้างเตะคืนบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นความแบบว่าคุกกิ๊กแล้วก็จะมีตุ๊บตับกันด้วยอะไรมิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมิธอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะบ้านต้องพังอ่ะพี่บ้านต้องพังบ้านพังเลยค่ะบ้านพังปุ๊บเรื่องจะสงบใช่เป็นอย่างนั้นไม่แต่เรารู้ว่าตอนที่เขาถ่ายเนี่ยคือเจมเนี่ยข
ี่เกรงใจมากไม่กล้าจับไม่กล้าอะไรน้องด้วยครับแล้วก็ต้องขออนุญาตเขาเพราะว่าอย่างที่บอกพี่ต้องบอกว่าอยากให้แบบมันดูเป็นสามีภรรยาครับเพราะฉะนั้นบางซีนที่มันทำแบบลงอ่างอาบน้ำหรืออะไรที่มันเป็นฉากแบบอยู่ด้วยกันนะครับมันจะต้องใกล้กันทีนี้ต้องขออนุญาตน้องเขาแล้วก็ให้เกียรติเขาด้วยครับเห็นว่าคุณกราบสามทีเลยนะในใจอย่างนั้นเลยไม่จริงครับเพราะว่าคุณป๊อกเขาบอกว่ากับนางเอกเรื่องอื่นเนี่ยคุณต้องทำอย่างนี้แต่กับคุณพายคุณทั้งจับทั้งคุณอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับผมพี่ต้องอยากให้ดูรักกันบางอย่างมันไม่ได้เกี่ยวผมนะผมแค่ได้นำเสนอแต่ว่าบางอย่างคือเจมเขาก็ใส่ตัวตนของเขาไปครีเอทีฟที่อย่างที่บอกเราทำงานมาสักพักหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นตัวเองเล่นในละครด้วยครับก็เลยเอามาโชว์ครับผมเพราะธรรมดาเราไม่เป็นไงแต่ผู้จัดคนที่เขาเป็นเดี๋ยวกลับมาเรื่องบู๊ว่าพายเนี่ยเจมเป็นคนสอนใช่ไหมคือจริงๆพายต้องไปเรียนด้วยแล้วพี่เจมไปเรียนเป็นเพื่อนด้วยค่ะเพราะว่าพี่เจมเขาก็อยากเหมือนแบบว่าเข้าฉากคือมันต้องเข้าฉากบู๊ด้วยกันครับก็เลยไปเรียนรู้ไม่เวลาพี่เข้าฉากกับนางเอกพี่ไม่เห็นต้องไปเรียนด้วยเลยนางเอกเขาเรียนดนตรีไทยพี่ต้องไปเรียนดนตรีไทยด้วยเหรอเจมมันไม่ใช่ไม่พี่คือในเรื่องต้องโดนทุ่มแล้วก็ผมมาโดนกระทำเยอะผมเลยต้องแบบไปดูว่าน้องเขามาจังหวะไหนเพื่อที่ว่านิดนึงเนี่ยผมจะได้ตีลังกาได้จริงอะไรอย่างนี้เวลาไปเล่นนั้นได้รู้จังหวะขนาดนั้นมีฉากไหนที่แบบรู้สึกแบบชาเลนจ์เราเลยคือต้องเล่นจริงๆควรจะใช้สแตนด์อินอย่างเงี้ยเป็นฉากบู๊สุดท้ายนี่พี่ต้องหัวร้อนเลยเมื่อกี้คือเป็นฉากบู๊ที่ยาวมากสำหรับหนูคือมันสู้หลายที่สู้ต่อไปแล้วหนูต้องสู้กับแบบว่าที่สแตนด์ผู้ชายแบบประมาณ5-6 คนใช่แล้วมันแล้วท่ามันเยอะมากแล้วหนูก็รู้สึกแบบโหกดดันมากค่ะแต่พอทำได้จำได้มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจตัวเองอะไรเงี้ยคือถ่ายจนน้องแบบจะเป็นลมหน้าซีดจนทีมงานต้องบอกว่าขอพักหน่อยเพราะว่าน้องแบบเหนื่อยน้องเล่นบู๊มันเหนื่อยเนาะใช่ครับร่างน้อยแล้วเขาก็แบบไม่ยอมบอกว่าเขาเหนื่อยนะเขาก็แบบเขาสู้สู้ใช่แบบไม่ก็นั่นแหละค่ะที่หนูบอกคืออยากให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราเต็มที่แล้วเราก็แบบให้ร้อยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็เขี่ยเนาะเขี่ยแล้วดูเขาเตรียมมองเหมือนภูมิใจภูมิใจดีนะตอนที่พูดไปเมื่อกี้ผมรู้สึกคุณแบบภูมิใจกับภูมิใจใช่ครับเพื่อนคนนี้มากใช่ภูมิใจเพราะเราเขาแต่เขาเป็นคนเล่นนะเอ้าเขาเป็นคนแสดงคิวบูนะเวลาที่ตีกอล์ฟได้ผมภูมิใจพี่เฮ้ยไม่จริงหรอกอะไรนะครับผมเป็นคนมือสั่นอยู่แล้วครับผมปากก็สั่นเลยหนูเอกเย็นนิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อยเรารู้สึกว่านี่เป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆเลยนะการทำกับข้าวได้อะจริงเหรอพี่เป็นเจ้าเหน่ยปลายจังหวะไม่ถ้าเกิดผู้ชายต้องทำกับข้าวก่อนหลังจากนี้ไปจะต้องทำกับข้าวตลอดชีวิตนะพี่เฮ้ยเราทำให้คนที่เรารักไอติมเขากินยังไงเราก็มีความสุขมีไอติมมาอีกพี่ป๋อโอ้โหมีไอติมอีกสุดยอดครับผม